วันนี้จะพามาพับเหรียญโปรยทานกุหลาบแย้ม6กลีบกันนะคะตัดริบบิ้นสีชมพูยาว60เซนติเมตร3เส้นพับครึ่งตรงกลางให้ปลายยาวเท่ากันทั้ง2ด้านริบบิ้นของเราจะมี3เส้นนะคะให้เพื่อนๆสอดตามนี้ได้เลยค่ะดันริบบิ้นให้เป็นรอยบุ๋มตรงกลางต่อไปเราจะทำฐาน6กันนะคะพาดริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเฉียงไปช่องทางด้านขวาพาดริบบิ้นเส้นที่2ทับเส้นที่1ริบบิ้นเส้นที่3ทับเส้นที่2แล้วสอดเข้าตรงช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่1นะคะดึงให้กระชับดันริบบิ้นลงให้เป็นรอยบุ๋มตรงกลางเสร็จแล้วตอดริบบิ้นทั้งหมดขึ้นด้านบนจับริบบิ้นมาวางทับกันโดยเส้นที่1จะอยู่ด้านล่างเส้นที่2 3 4จะวางอยู่ด้านบนนะคะพาดริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนลงจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปวางทับแทนพาดริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนลงทำไปแบบนี้จนริบบิ้นด้านล่างหมดพาดริบบิ้นด้านบนลงจะเหลือริบบิ้นด้านบน2เส้นจับริบบิ้นเส้นด้านในสุดสอดเข้าตรงช่องใกล้ริบบิ้นที่เราพาดลงเมื่อกี้นะคะอีกเส้นหนึ่งสอดเข้ารูเดิมแล้วให้โผล่ตรงช่องถัดไปดึงริบบิ้นให้กระชับเสร็จแล้วกลับด้านพาดริบบิ้นไปทางด้านซ้ายโดยผ่านช่องด้านบนไป2ช่องนะคะเส้นต่อไปก็พาดลงต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเหลือริบบิ้นด้านบน2เส้นจับริบบิ้นเส้นต่อไปสอดลงในช่องใกล้กับริบบิ้นที่เราพาดลงไปเมื่อกี้นะคะเหลืออีก1เส้นสอดเข้ารูเดิมแล้วให้โผล่ตรงช่องถัดไปดึงให้ริบบิ้นกระชับค่ะใส่เหรียญขั้นตอนนี้ดึงริบบิ้นให้กระชับอีก1ครั้งจับปลายริบบิ้นให้ชี้ขึ้นด้านบนทั้งหมดจับริบบิ้นเส้นหนึ่งมาพับไปทางด้านซ้ายพับลงแล้วสอดริบบิ้นลงตรงช่องของตัวเองนะคะพับริบบิ้นไปทางด้านซ้ายพับลงแล้วสอดลงในวงกลมผ่านริบบิ้นเส้นที่หนึ่งแล้วให้ไปโผล่ตรงช่องของริบบิ้นที่เรากำลังสอดนะคะเราก็จะทำเหมือนกันแบบนี้ไปจนครบทั้ง6เส้นเลยนะคะจับริบบิ้นสอดเข้ารูเดิมแล้วให้โผล่ตรงช่องใต้เส้นริบบิ้นที่เรากำลังสอดนะคะเสร็จแล้วค่อยๆดึงริบบิ้นให้กระชับไปทีละเส้นค่อยๆไล่ดึงริบบิ้นทีละเส้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วกลับด้านสอดริบบิ้นไปทางด้านซ้ายโดยให้ผ่านช่องด้านบนไป2ช่องทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง6เส้นเลยค่ะตัดปลายริบบิ้นออกทั้งหมดค่ะต่อไปเราจะทำกลีบด้านล่างสีเขียวนะคะตัดริบบิ้นขนาดความยาว50เซนติเมตรนะคะสอดโดยให้ผ่านช่องด้านบนไป2เส้นส่วนปลายริบบิ้นเราจะติดเทปกาวสองหน้าไว้นะคะเพื่อป้องกันการหลุดค่ะพับริบบิ้นไปทางด้านหลัง2ครั้งจับปลายสอดย้อนมาทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะเสร็จแล้วดึงริบบิ้นให้กระชับสอดริบบิ้นขึ้นตรงช่องถัดไปดึงให้กระชับพับไปทางด้านขวา2ครั้งสอดปลายริบบิ้นย้อนมาทางด้านซ้ายดึงให้กระชับจับริบบิ้นสอดเข้าไปตรงช่องทางด้านขวาถัดไป1ช่องดึงให้กระชับ
บิดริบบิ้นไปทางด้านหลัง2ครั้งสอดปลายให้ชี้มาทางด้านซ้ายดึงให้กระชับเราก็จะได้กลีบ3กลีบแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะทำ2ครั้งนะสอดขึ้นไปด้านบนอีก1ครั้งบิดริบบิ้นไปทางด้านหลัง2รอบจับปลายสอดในช่องเดิมของริบบิ้นสีเขียวที่เราสอดไปนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงช่องด้านล่างสอดริบบิ้นขึ้นพับไปทางด้านหลัง2ครั้งสอดริบบิ้นย้อนมาทางด้านซ้ายสอดขึ้น1ครั้งทำเหมือนเดิมไปจนครบทั้ง3กลีบเลยค่ะเราก็จะได้กลีบด้านล่างสีเขียว2ชั้นแบบนี้นะคะก่อนที่จะตัดริบบิ้นนะคะเราก็จะติดเทปกาว2หน้าไว้สอดริบบิ้นขึ้นไปทับเทปกาว2หน้าค่อยๆดึงเทปกาวออกเสร็จแล้วดึงริบบิ้นให้กระชับตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกได้เลยค่ะถ้าใครดึงเทปกาวออกก่อนก็จะสอดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าริบบิ้นก็จะติดเทปกาวเลยค่ะตัดริบบิ้นขนาดความยาว50ซมอีก1เส้นพับกลีบด้านล่างให้ครบ6กลีบนะคะดึงไปจนสุดเลยค่ะติดเทปกาวส่วนตรงปลายนะคะพับไปทางด้านหลัง2ครั้งแล้วสอดริบบิ้นย้อนมาทางด้านซ้ายดึงให้ริบบิ้นกระชับสอดริบบิ้นขึ้นตรงช่องถัดไปพับกลีบด้านบนพับไปทางด้านหลัง2ครั้งสอดริบบิ้นลงดึงให้กระชับเราก็จะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง3กลีบทำแบบนี้2รอบเลยค่ะติดเทปกาวแล้วก็สอดนะคะดึงเทปกาวออกเสร็จแล้วกดให้ติดแน่นเลยค่ะตัดส่วนที่เกินออกเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของ Build DIY ค่ะ